ใครที่ตามข่าววงการไอทีเนี่ยครับคุณจะรู้เลยว่า 3-4 วันหลังเนี่ยฮะมันมีประเด็นเกี่ยวกับจอ RTX 4090อยู่เยอะพอสมควรนะครับประเด็นคืออะไรนะฮะไอการ์ด4090เนี่ยมันแรงมากนะครับแรงขนาดไหนแรงจนสายคอนเนคเตอร์เนี่ยไม่เลยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเขาบ่นกันมาตั้งแต่ยุค RTX 30รุ่นบนละนะครับตัวที่เป็น Founder Edition เนี่ยก็คือ Nvidia เนี่ยมีการเปลี่ยนหัวพลังงานทั่วไปเนี่ยคือการ์ดจอปกติเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีไอรูแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือช่อง8พิน PCI มาตรฐานนะครับซึ่งใช้งานมานานมากๆแล้วนะครับ Nvidia เขาเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับก็คือไอหัวเนี่ย12พินนะครับหรือว่าจะเรียกให้ถูกก็คือ16พินนะครับ12พินนี้ก็คือการนำพลังงานส่งไฟนะครับส่วนไอ4พินที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหมือน power sensing นะครับเป็นการสื่อสารกันระหว่างต้นทางกับปลายทางว่าต้องจ่ายไฟเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วการจ่ายไฟแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการจ่ายไฟที่ล้ำมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ย power supply กูมันไม่มีหัวนี้เนี่ยต้องมาใช้หัวแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้สายไฟมันลกลุงลังเกะกะอันนี้โอเคอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับแต่ถ้าคุณมองไปในอนาคตเนี่ยอนาคตผมคิดว่ามันน่าจะเป็นยุคของไอหัว16พินหรือ12พินแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะ power supply ATX รุ่นใหม่มันจะรองรับแบบนี้แล้วนะครับและไอหัวแบบนี้ครับหัวเดียวมันรองรับ600วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดสายไฟอะไรต่อไปเนี้ยถ้าคุณไม่ต้องใช้หัวแปลงแล้ว power supply คุณมีตรงๆเนี่ยคือมันดูดีกว่าเยอะเลยครับมันเสียบเส้นเดียวแล้วมันสามารถแบบจ่ายไฟการ์ดจอได้เลยไม่ต้องมาแบบโอ้โหเสียบ8พิน3หัว4หัวเนี่ยคุณก็ลองดูนะครับเนี่ยหัวแปลงเดิมของ RTX 4090นะครับเขาเอา8พิน4หัวเนี่ยมาออกเป็น16พินหัวเดียวนะครับคิดเราดูแล้วกันนะว่าไอหัวเนี้ยมันดีกว่าอันเนี้ยขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันดีมากขนาดไหนดีจนละลายเลยอะหลักๆแล้วนะครับก็จะมีผู้ใช้งาน Reddit นะครับ Reddit มันก็เป็นฟอรัมสำหรับการโพสต์ทุกเรื่องอะสัพเพเหระบนโลกมีหมดนะครับในหมวดของกราฟิกการ์ดนะครับก็จะมีคนมาบ่นว่าเขาเนี่ยซื้อการ์ดจอกิกะไบต์ RTX 4090 Gaming OC มาแล้วก็ใช้งานอยู่ไอสาย Power Connector มันละลายจนแบบตัวการ์ดได้รับความเสียหายเนี่ยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าผมก็เป็นเหมือนกันผมใช้ Asus RTX 4090 Tough Gaming เนี่ยถึงแม้ว่าคอนเนคเตอร์ผมจะละลายไม่ได้มากเท่าคุณแต่ว่ามันก็พังเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆเขาเล่าเรื่องนะว่าเขาเนี่ยเล่น Black Desert อยู่กำลังลงดันกับเพื่อนอยู่นะครับตีอยู่ในดันเจียนนะครับเสร็จแล้วคอมดำภาพดำจอดำชิบหายแล้วทำไงดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงพัดลมบูตบูต 100% นะครับก็เป็นอาการปกติของคอมที่แบบบางทีมีปัญหารีบูตคุณจะได้ยินแบบพัดลมมันบูต 100% ใช่ไหมทีนี้เปิดใหม่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็เลยลองไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าจะรื้ออ้าวรื้อมาเจอไอหัวคอนเนคเตอร์นี้ละลายไปซะเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกฝั่งนึงของตัวการ์ดจอมันก็มีการละลายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าเสียทั้งคอนเนคเตอร์เสียทั้งไอตัวคอนเนคเตอร์ของการ์ดจอเลยด้วยซ้ำนะครับแบบนี้งานงอกนะครับและทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้หลายๆคนก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมบอกกันเลยนะครับว่าประเด็นใหญ่สิครับการ์ดจอไม่สายการ์ดจอละลายนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเกิดแบบไฟไหม้บ้านได้เลยถ้ามันเกิดเป็นลามติดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ใช้ RTX 4090อยู่ทุกคนณเวลานี้นะครับคุณควรระแวงได้แล้วนะคุณควรหันไปดูนะว่าใช้งานแล้วมันเกิดสปาร์กเกิดอาร์เกิดสายละลายอะไรหรือเปล่านะครับและถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้มันลามไปติดอะไรอย่างอื่นนะครับเพราะว่าบ้านคุณอาจจะไฟไหม้ก็ได้และอย่างนี้คนที่ใช้ RTX 4090ซื้อมาแล้วเนี่ยเสียตังค์แพงๆไปแล้วเนี่ยครับควรจะเครียดเลยใช่มั้ยนอนไม่หลับเลยใช่มั้ยใช่ครับถ้าเป็นผมผมก็คิดอย่างนั้นแล้วผมก็จะเครียดมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเราเสียไปเยอะมากนะครับไม่พอยังต้องมาระแวงอีกว่าไฟมันจะไหม้เมื่อไหร่หรือว่าสายมันจะละลายเมื่อไหร่นะครับและใครบ้างที่ต้องระแวงนะครับก็คือคนที่ใช้ไอ้หัวแบบนี้ฮะไอ้หัว16พินหรือ12พินคอนเนคเตอร์แล้วจะเรียกกันเนี่ยครับไอ้แบบนี้ฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับและประเด็นก็คือ4090แทบทุกตัวมันก็เป็นอย่างนี้หมดด้วยสินะและปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เอาตรงๆนะผมเองก็ไม่ใช่วิศวะไฟฟ้าอะไรแต่ว่าก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องเบสิกอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือคุณลองดูนะครับไอ้สายเนี่ยหัวมันใหญ่ขนาดไหน4หัวเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นแบบเนี่ยหัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ย12หัวกับ power sensing อีก4หัวเนี่ยครับก็แน่นอนนะครับว่าโหลดในการรับเนี่ยถึงแม้ว่าตามสเปคแล้วมันจะรองรับได้นะครับแต่ว่าคุณลองมาดูหน้าตาตัวคอนเนคเตอร์ของมันเนี่ยฮะขนาดอะไรต่างๆของมันนะครับมันก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับตัวนี้ได้นะครับและปัญหาที่เขาบอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับทำไมมันถึงสปาร์คทำไมมันถึงช็อตแล้วมันละลายนะครับก็คือปัญหาในเรื่องของการหักงอนะครับการ์ดเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปนะครับ
คุณก็จะรู้อยู่แล้วว่า power connector มันอยู่ด้านข้างใช่ไหมคุณเสียบแล้วเนี่ยสายไฟมันจะล่อไปทางด้านล่างมันก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับทีเนี้ยพอมันงอเนี่ยครับหมายความว่าหัวเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่มันน้อยอยู่แล้วคุณดูเนี่ย PCI 8พินเดิมๆมันเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันพูดง่ายๆว่าแค่ครึ่งทางของ PCI เดิมด้วยซ้ำนะครับแล้วพอจุดสัมผัสมันไม่เต็มเนี่ยครับการจ่ายพลังงานเยอะๆผ่านไอ้จุดน้อยๆที่มันมีความต้านทานสูงขึ้นเนี่ยฮะก็แน่นอนนะครับว่าก็จะเกิดเรื่องความร้อนเป็นปกตินะครับแล้วถ้าการระบายลมอะไรต่างๆแบบเคสแอร์โฟลว์ไม่ดียิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนสะสมไปจนถึงจุดเมลติ้งพอยต์ของไอ้พลาสติกเนี่ยครับก็แน่นอนว่าเกิดการละลายขึ้นนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจนะแต่ว่าผมเองก็ไม่ใช่คนพูดนะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาวิเคราะห์มานะครับว่ามันก็เกิดขึ้นจากกรณีนั้นนะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็ในเรื่องของการงอนี่แหละก๊าซเนี่ยมันกินไฟมาก450วัตต์ขึ้นเนี่ยมันมีผลไหมจริงๆถ้ามันงออย่างเงี้ยครับมันก็ยังไงมันก็ช็อตได้สักวันอยู่ดีครับเพียงแค่ถ้ามันโหลดเยอะๆก็เลยอาจจะแบบช็อตเร็วขึ้นหรือว่าร้อนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องโหลดเยอะมันก็มีโอกาสละลายได้เพียงแค่อาจจะช้ากว่าเท่านั้นนะครับหลักๆแล้วนะครับปัญหานี้จะแก้ยังไงนะครับอันนี้เขาก็พวกเว็บที่เขาขายแบบเคเบิลมอสทั้งหลายก็คือยี่ห้อเคเบิลมอสนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือคนขายการ์ดคนขายสายคัสตอมอะฮะสายที่มันเป็นแบบซื้อมาแต่งโพสต์พลายเนี่ยเขาบอกมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีสายของเขาที่เป็น after market ออกมาแบบรูปหัก90องศาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่ต้องมาเจอปัญหาการงอแบบนี้ให้มันงอแบบมาจากภายในเลยแล้วมีการแบบว่าพูดยังไงดีให้หน้าสัมผัสมันจับเต็มๆตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันการอาการสปาร์คที่อาจจะเกิดขึ้นกับไอ้พวกหัวแปลงเดิมๆแบบนี้ฮะแล้วเขาก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าไม่มีปัญญาเปลี่ยนหรือว่าตอนนี้ที่เขายังไม่ออกมาวางขายเนี่ยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนทำยังไงนะครับเขาบอกว่าวิธีดีที่สุดนะครับก็คือ make sure นะเอาให้แน่ใจว่าไอ้หัวเนี่ยฮะมันงอในระยะไม่เกิน35มิลลิเมตรนะครับพูดง่ายๆคุณวัดประมาณว่าอยู่ใน35มิลแล้วค่อยไปงอหลังจากนั้นนะครับหรือว่าให้อยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะฟังดูแล้วมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าพอจัดสายไฟจริงมันยากนะครับคุณเอาไปเสียบกับการ์ดจอแล้วไอ้4เส้นโดนโพสต์สปายมันก็โดนรั้งอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าในกรณีนี้คุณอาจจะต้องหาอะไรมาค้ำหน่อยค้ำไม่ให้แบบไอ้ตรงหัวเนี่ยมันงอมากนะครับให้มันเสียบออกมาตรงๆแล้วก็แบบให้ไปงอที่ปลายเอาอะไรอย่างนี้นะครับอย่าให้ไปงอตรงหัวพินบริเวณนี้เป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็อาจจะลดโอกาสในการสปาร์คในการละลายไปได้อยู่พอสมควรนะครับแต่เอาจริงต่อให้เป็นอย่างนี้ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีครับคิดว่าในอนาคตคงจะต้องหาเคเบิลแบบที่มันเป็นแบบหัว90องศาหรือว่าที่เขาทำมาเพื่อแก้ปัญหานี้มาใช้ตรงๆจะดีกว่านะครับและปัญหานี้ครับเขารู้มาแล้วหรือเปล่าว่ามันมีมาก่อนหน้าที่เขาวางจำหน่ายนะครับ Nvidia ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่านะอาจจะรู้แต่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่ามันก็คงไม่ได้ละลายง่ายอะไรขนาดนั้นมั้งแต่ว่าองค์กร PCI SIG เนี่ยครับ PCI SIG เขารู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับองค์กร PCI SIG เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของพวก PCI Express อะไรทั้งหลายนะก็คือพูดง่ายๆเหมือน USB IF อะไรอย่างนั้นนะครับคนกำหนดมาตรฐานกลางนะครับเขาลองเอาไอ้หัวคอนเนคเตอร์นี้มาแล้วนะครับซึ่งหัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีชื่ออยู่นะครับก็คือหัว 12VHPWR นะครับ12โวลต์ High Power อันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นชื่อนั้นนะครับ12โวลต์นะครับอันนี้ก็เขามีการทดสอบมาตั้งแต่ในเดือนกันยายนนะครับว่าไอ้หัวต่อแบบนี้ฮะมันมีจุดฟลอร์หรือว่าจุดที่ผิดพลาดทางวิศวกรรมหลายอย่างเลยนะครับโดยที่เขาเอาไปลองบิดงอจับโค้งนู่นนี่นะครับแล้วก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับเขาคิดว่าไม่ใช่คิดดิเขาเจอเลยนะครับว่ามันมีการละลายได้จริงนะครับจากการหักงอของสายตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้ว PCI 6เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้สายแบบนี้อาจจะเกิดปัญหาได้เมื่อมีการงอเมื่อมีโหลดอยู่บนตัวสายแล้วก็มีการแบบสายหัวพินเนี่ยสัมผัสไม่เต็ม 100% อย่างที่คุณเห็นในรูปนี้ครับเขาทำการวิจัยมาให้ดูแล้วนะครับว่าเส้นไหนตรงไหนที่มันละลายบ้างนะครับและดูไปดูมานะครับไอ้แบบนี้มันตรงกับรอยไหม้ที่เขาเจอบนหัวพินของ RTX 4090เลยนี่เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะสรุปได้นะครับว่ามันคือสาเหตุเดียวกันฮะยังไงตอนนี้ก็รอดูไปก่อนเลยนะครับว่า Nvidia เนี่ยเขาจะออกมาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนะครับแต่โดยรวมตอนนี้เขาก็ทำการสืบสวนแล้วแหละว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับส่วนตัวผมก็กลัวนะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่ามันไอ้เรื่องไฟช็อตเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องที่สามารถคอขาดบาดตาได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับไม่ว่า Nvidia จะออกไอ้ตัวแก้นี้มาให้สำหรับคนที่เจอปัญหา
หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องรอให้มันไหม้ก่อนแล้วค่อยส่งไปเค็มอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่แน่ๆถ้ามีเจ้าไหนที่เขาการันตีว่าเขาออกไอหัวนี้มาและมันไม่ไหม้แน่นอนไม่ละลายแน่นอนเนี่ยผมก็คงจะซื้อนะครับเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเคลมตัวการ์ดเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเงื่อนไขการเคลมเป็นยังไงเพราะในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีคนที่เจอปัญหานี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีคนเจอปัญหาเยอะๆบนแบบทั่วโลกเลยเนี่ยก็แน่นอนว่านโยบายการเคลมของประเทศไทยก็จะต้องเหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณซื้อการ์ดจอมาคุณซื้อมาใช้ครับคุณอยากเสียเวลาเคลมหรอ